สวัสดีครับพบกับไททันแม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 นมาดแมนไททันแมนผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าคนไทยอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คนไทยแต่เสียอย่างเดียวถ้ามีปัญหาสุขภาพที่อยู่ที่ไหนก็คนไทยช่วยไม่ได้ก็ขอให้นึกถึงคนไทยหัวงอกอีกสักหนึ่งคนนะครับว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลหนักๆเข้าอยู่ดวงดาวไหนก็ไกลแสนไกลผมจะพาคนไทยที่ใช้ภาษาไทยมนุษย์ไทยมาพบกับความเป็นศรีวิไลถ้าพูดถึงเป็นภาษาเพราะผมปฏิเสธที่จะใช้ภาษามหัศจรรย์อัศจรรย์ภาษาที่ตลาดสดตลาดแห้งที่ลุงออกพูดถึงนะครับแล้วใช้เราจะใช้ภาษาว่าเราจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้เช่นสายที่ผมกำลังจะคุยเนี่ยครับอยู่ไกลแสนไกลถึงประเทศเดนมาร์กแล้วก็ติดตามฟังลุงออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยอาจไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆเธอสุขภาพไม่ดีเนี่ยอยู่ไกลสุขภาพไม่ดีอยู่ตั้งเดนมาร์กทำไมเดนมาร์กถึงช่วยเธอไม่ได้กลับจะให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่หมอและไม่สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ใช่พลังจิตพลังจักรวาลซึ่งไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะหาข้อจำกัดได้ในภาษาทั่วไปแต่หน้าที่แห่งนี้ผมจะนะครับพาไปรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผ่านเสียงไทยเดนมาร์กเดนมาร์กไทยพร้อมหรือยังครับผมเนี่ยพร้อมแล้วคำว่าพร้อมหรือยังคือปลายทางครับสงสัยจะหาหูฟังกับขวดน้ำอยู่เพราะว่าปลายทางเดนมาร์กนะครับขอเวลา5นาทีโอเคเดนมาร์กมาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับอ้าวทำหน้างงๆทำหน้างงๆได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะโอเคเมื่อสักครู่นี้ไททันแมนพาชาวมนุษย์โลกนะครับซึ่งเป็นชาวมนุษย์ไทยทำไมถึงได้เรียกมนุษย์ไทยเพราะว่าถ้าผมพูดภาษาอื่นได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยป่านนี้ลุงหงอกไม่อยู่แค่นี้แน่นะครับผมจะพาไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ไตเติ้ลได้พูดไปว่าคนไทยมนุษย์ไทยใช้ภาษาไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นไทยแต่เสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนอยู่ได้แต่สุขภาพของมนุษย์เดนมาร์กช่วยมนุษย์ไทยไม่ได้หรือเป็นไปได้ไหมครับว่าวิทยาศาสตร์โลกไม่สามารถช่วยมนุษย์โลกได้อีกแล้วครับเพราะถ้าพูดถึงความเป็นมาตรฐานของโลกศิวิไลที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนเนี่ยครับน่าที่จะช่วยได้แต่มาวันนี้
ก็ไม่สามารถไปต่อได้จึงทำให้คนไทยในเดนมาร์กย้อนรอยกลับมาหาใครสักคนหนึ่งที่ดูดบุหรี่ปุ๋ยโอเคนะครับก่อนที่จะไปพบกับใครสักคนหนึ่งขออนุญาตเท้าสอบถามสักนิดหนึ่งครับว่าอยู่ที่ใดทำอะไรแบบไหนอย่างไรเจอลุงหงอกได้ยังไงครับเจอลุงหงอกเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งให้เพื่อนที่ฮอลแลนด์เพื่อนที่ฮอลแลนด์ค่ะโอ้โหเพื่อนที่ฮอลแลนด์ส่งมาให้โอ้โหก็ได้ดูลุงหงอกก็ดูเรื่อยๆก็ดูเข้าไปดูในยูทูบค่ะครับแล้วก็ค่ะครับก็เหมือนจะอยากนั่งสมาธิอืมได้ถามไปว่าเป็นยังไงก็เข้าไปดูข้างในอะนะคะครับลุงหงอกทำอย่างนี้ก็ลองหายใจดูอะค่ะครับลองหายใจดูที่ว่าเหมือนกับลุงหงอกบอกครับแต่ก็ดูยังไม่ค่อยดีขึ้นครับก็พยายามครับค่ะโหนี่มาไม่ใช่แค่ครับผมมาไม่ใช่แค่มาจากเดนมาร์กนะครับครับผมเชิญครับค่ะขอบคุณมากค่ะมาไม่ใช่แค่มาจากเดนมาร์กมาจากฮอลแลนด์ก่อนจากฮอลแลนด์ส่งถึงเดนมาร์กโอ้โหโลกมันช่างใกล้กันเหลือเกินนะครับด้วยเทคโนโลยีเอาละครับวันนี้เดนมาร์กมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับค่ะเป็นมีใครเนี่ยเป็นมานานมากกี่ปีกี่เดือนกี่วันครับเขาเรียกปวดหัวเมื่อกี้นี่บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉลยสิแหมอย่าเพิ่งรู้จักลุงหงอกไม่เอา อย่าเพิ่งรีบเฉลยเอาเป็นว่าเป็นตามที่เขาว่ามาก่อนหน้านั้นเรายังไม่เคยเจอลุงหงอกเป็นอะไรครับค่ะเป็นมีไกรนค่ะไมเกรนมาหลายปีมากกี่เดือนกี่ปีครับแล้วก็ได้กินแต่ยาเพราะว่าเอมันไม่ใช่เพราะว่าพอกินยาแล้วตัวมันจะบวมตัวบวมขาแข้งบวมหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะครับผมเพราะว่ายานี่มันไม่ใช่มันจะให้พิษมากกว่ามันจะเหมือนกับได้มาสิ่งเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับแล้วจะทำยังไงคือว่าแล้วก็หาเหตุหาผลว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะมันถึงจะได้หายเหมือนกับจะกินยาไทยหรืออะไรยังไงดีกว่าที่ว่าเราจะมานั่งเสียสุขภาพเพราะว่ากินยาหลวงกินยาอะไรอะที่หมอจ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเสียข้างในครับผมมันขังอยู่ข้างในเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรครับใช่ก็ไม่เห็นลุงหงอกเอ๊ะลุงหงอกอาจจะช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ครับค่ะถามว่าเป็นมากี่เป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับโอ้โหเป็นมาตั้งแต่อายุ15เนาะโอ้ยแล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้56แล้วค่ะโอ้ถามว่าเราไปตกเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้ได้24ครบ25 24ตอนนี้อยู่มา29ปี28ปีถึง29แล้วค่ะครับเอาล่ะเมื่อกี้สะดุดใจคำว่าคำหนึ่งที่ว่าวิธีของลุงหงอกน่าจะช่วยได้จะช่วยได้ยังไงมันอยู่ตั้งขนาดนี้อยู่ไกลกันกรุงเทพเดนมาร์กนะครับโอ้ยเดี๋ยวลุงหงอกแบบเห็นว่าโอ้โหที่ไหนก็รักษาได้เพราะว่าลุงหงอกส่งติ๊กไปโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่แล้วอยากจะปฏิบัติด้วยวิธีของลุงหงอกอะเผื่อเราจะมันจะดีขึ้นอะไรครับผมเอาล่ะเพราะว่ามันนั่งสมาธิมานานแต่มันเข้าตัวเองมันไม่ออกคำนี้น่าสนใจนะครับนั่งสมาธิมานานมันไม่ออกมันเข้าแต่ตัวอย่างเดียวเลยอันนี้น่าสนใจถามว่าไอ้คำว่าเข้าแต่ตัวเองมันคือยังไงคะอธิบายมันเข้าคือว่ามันเหมือนกับมันอยู่แต่มันรวมอยู่แต่ข้างในมันไม่ออกข้างนอกมันไม่คงออกข้างนอกมันอึดอัดเนาะอึดอัดไหมค่ะอึดอัดโอเคส่งผลให้เกิดความรู้สึกอึดอัดนะครับติดขัดเนาะ
โอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไตเติ้ลต้องการรู้แค่นี้เราไปพบกับคนไกลมันอยู่ใกล้กันดีกว่าพร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะโอเคขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โอ้สวัสดีค่ะเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้นี่แอบฟังเบาๆก็ที่ฟังดูเอ๊ะจะเห็นลุงหมอเป็นผู้พิเศษหรือไงกันนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ใช้เวรใช้กรรมมานานแล้วว่าลุงออกโอ้ครับอีกคำหนึ่งที่บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าอีกคำหนึ่งเนี่ยจับความได้ว่าไปปฏิบัติธรรมมันก็ดูเหมือนว่ามีแต่ว่าเข้าตัวเข้าตัวแล้วมันก็ไม่ออกนะจุดนี้ขออนุญาตอธิบายความคำนี้นะฮะว่าให้ดีนะครับฟังให้ดีนะตรงนี้นะเราไปได้ยินใครพูดอะไรก็ไม่รู้แหละเราได้ยินเนาะผมใช้คำว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะนี่เข้าตัวแล้วอยู่ในสมองอยู่ในหัวเรานี่แหละที่มันปวดหัวปวดเฮดคือตรงนี้แหละทีนี้เวลามันเข้ามามันออกไม่ได้แปลว่ามีแต่ฟิวชั่นคือดูดเข้าหลุดเข้าฟิวชั่นไม่มีใครที่จะทำให้มันเกิดการฟิวชั่นคือออกจากตัวเราได้ที่ผ่านๆมาแล้วลุงหงอก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลามานะไอ้ฟิวชั่นเนี่ยPoint of Viewตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากนู้นเนี่ย Before Big Bang กับ Big Bang นู่นแหละมาไปนู่นเลยพอเวลาผมพูดคำนี้พอที่จะรู้ไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจก็มันหลายปีหลายชาติมาแล้วพอเราเกิดมาพร้อมค่ะนั่นแหละมันสะสมมันทับถมมานับพบชาติไม่ถูกเห็นไหมฮะมาถึงวันนี้ก็มาเจอกันตรงนี้ดูซิว่าผมขอถามกลับนะฮะวินาทีนี้ถามว่ายังปวดหัวปวดเฮดอยู่หรือเปล่าครับปวดหัวค่ะเดี๋ยวนะงั้นก็โอ้โหใส่สมอนทอกดีเรียบร้อยแล้วคอยดูนะไม่น่าจะเกิน3นาทีอาการหัวปวดหัวนั้นมันจะคลายออกแปลว่าฟิวชั่นออกมันออกไปทำไมออกไปทำไมออกไปเพราะลุงออกดูดมันออกมาให้คำว่าดูดตรงนี้แหละมันก็มหัศจรรย์เนาะเอาล่ะเริ่มต้นทำปากจู๋ๆนิดนึงดูดอากาศปุ๊บปิดกลืนปิดปากกลืนแล้วกลั้นแค่นี้ฮะฟังเสียงให้ดีเดี๋ยวมันออกเองสังเกตมันจะคลายออกมันไม่ไปไหนแล้วครับมาอยู่กับลุงหงอกนั่นแหละนึกไปอยู่กับอีตาหัวหงอกเร็วๆประมาณนั้นนะครับมือสองข้างอย่านิ่งดูได้ขยำขยี้หัวตัวเองซะนั่นแหละสบายมากไปเร็วๆไปอยู่กับลุงหงอกถ้าไม่ไปเดี๋ยวจากเดนมาร์กมากรุงเทพตามเหยียบลุงหงอกให้ดูอ่ะให้มันรู้ไปเป็นไปได้เลยงานเนี้ยสั่งมันได้ล่ะไอ้ชัยตอนซาตานเนี่ยโอ้สาธุค่ะนานโอ้โหลุงอ่ะ
อะไรมันจะทันหาจริงเหรอจริงเหรอเกิน3นาทีบ้างไหมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินนะคะไม่เกินค่ะโอ้โหสาธุถามว่าโลกใบนี้เป็นของใครเนาะโลกใบนี้เป็นของใครเนาะน่าคิดนะไม่เป็นของใครเลย เป็นของผู้หมอกเหรอ มันน่าคิดเล่นๆนะเออตั้งแต่อายุเริ่มแต่งเนื้อสาว15ปีตอนนี้มัน50กว่าปี20กว่าปีที่มาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศนี้แปลว่าเอาชีวิตมาใช้อยู่ที่นี่เนาะค่ะใช้มาเมืองขึ้นตอนนี้เป็นไทยเราสมบูรณ์แล้วมั้งค่ะเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตั้ง20กว่าปีเนาะตอนนี้ตกเป็นไทยโดยสมบูรณ์แล้วมั้งอิสรภาพเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองนะมั้งมั้งโอ้สาธุทรมานจริงๆเออบอกว่าไม่กินยาท้องก็มันก็ไม่หายอ่ะงอพอกินเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายพอหายแล้วกลับมาอีกหายแล้วกลับมาอีก4วันจนตัวหนูว่าเป็นมีแต่น้ำว้าวเพราะมันเข้าไปขังน้ำไงเข้าไปขังน้ำมือเท้าบวมพอกินยาแล้วโอ้ไปก็คงจะแย่โอ้ยแน่นอนเจิมหงอกโอครับบุคคลที่น่าขอบคุณและลุงหงอกก็โอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคลายคลายเลยค่ะครับเมื่อลุงหงอกหนูจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าครับหนูว่าถ้าทำยังไงปฏิบัติยังไงถึงจะได้คลายออกพุ่งออกมากกว่าจะปฏิบัติเข้าเพราะหนูเห็นจากข้างในหนูรวมอยู่ข้างในนี่แหละคือได้แล้วเออถ้าคิดโอ้ครับถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นที่พึ่งทางใจและทางจิตเพียงแค่งอกช่วยด้วยแต่ก่อนอื่นต้องนึกถึงพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาทำสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่หายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่นั่นใช้หลักการงับอากาศก่อนในเบื้องต้นที่แนะเมื่อกี้นี้ก็นั่งที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้หลับตาเบาๆหายใจเบายาวลึกนี่นึกถึงพ่อหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่นะต่อมาก็นึกถึงใครต่อในเรื่องของการที่จะมาควบคุมสมาธิจิตให้ถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นที่พึ่งก็ใช้ลุงหงอกเป็นหลักถ้าลุงหงอกที่พึ่งไม่ได้ก็ใส่พระพุทธรูปอยู่หลังเนี่ยใช้ได้นะนะภาพนั้นนะนะภาพนั้นนะใครไปใครมาก็เอาภาพนั้นมาให้ผมเซ็นให้เซ็นเซ็นไกลสอนหนูจักครับหนูด้านเป็นอินเดียค่ะนะจับเซ็นให้ใครต่อใครไม่รู้เป็นพันครั้งน่ะไอ้ภาพข้างหลังนั่นนะครับเซ็นบัตรทับก็ลงวันที่ให้เสร็จสับในการที่เอาไปใช้ควบคู่กันภาพนี้ดูเหมือนว่าจะแทนถ้าผมคิดเองนะสรุปเองนะแทนพระพุทธรูปค่ะค่ะหนูมีแสนข้อต้องแสนแล้วก็หนูก็ข้อแสนพระหนูมีพระอยู่ข้างในคิดอยู่ตลอดค่ะใช่ใช่ใช่พอหนูมอบกายถวายชีวิตให้พุทธะดีมากครับถามว่านาทีนี้พุทธะอยู่ที่ไหนถ้าถามผมนะผมตอบว่าพุทธะเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างจะเป็นอะไรก็ได้วัตถุสิ่งของอยู่ในสิ่งนั้นแหละเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในสิ่งของนั้นแหละแล้วก็อยู่ในที่ว่างด้วยที่ว่างก็คือ emptiness energy ถ้าถามผมนะผมจะตอบตรงนี้ทุกคนทุกครั้งไปนะฮะ
สุดท้ายนะครับอยู่ในตัวเราของทุกๆคนใครค้นพบตรงนั้นแต่ลุงเงาะค้นพบเรียบร้อยแล้วจึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ตัวเองแก่ตัวเองก็แปลว่ารักษาตัวเองได้แล้ว 100% เกินต่างหากส่วนเกินก็รักษาผู้อื่นได้เช่นผู้อื่นใดๆที่ปวดหัวปวดเฮดใช่ไหมก็รักษาหัวไว้รักษาสมองไว้รักษาตัวไว้กำจัดที่มันอาการปวดนั้นหายไปโดยฉับพลันทันใดมันก็มาถึงวันนี้ก็บอกว่ามหัศจรรย์แต่มีข้อแม้ว่าอย่ามายกย่องว่าลุงออกคือผู้วิเศษไม่เอาลุงออกเป็นผู้มีหน้าที่บอกให้รู้ตัวตนของตัวเราเองเพราะฉะนั้นดูเฟซตอนเย็น2 ทุ่มนะค่อยๆดูค่อยๆฟังตามคิดตามนะจริงๆนะคำถามคำตอบมีประโยชน์มากทุกคอมเมนต์ทุกคำถามคำตอบผมให้ความสำคัญมากตอนนี้นะมีเวลาค่อยๆดูถ้าไม่มีเวลาก็กด Subscribe ไปใช่ไหมกดติดตามไปเพราะส่วนมากหนูจะดูของ YouTube อ่ะเพราะหนูไม่ค่อยได้เข้าฟีดนะน่ะ YouTube น่ะดีก็คนที่ทำข้างหน้าจอบอกว่าให้เข้าฟีดเพราะว่างั้นหนูไม่ค่อยได้เข้าเมื่อก่อนเลยเข้าแล้วมันไปดูนู่นดูนี่เสียเวลาเออใช่ใช่มันไม่ดูอย่างเดียวมันหลอกนะก็เลยมันมากเกินไปเอาเฉพาะเจาะจงก็ได้เฉพาะเจาะจงที่เราเชื่อมั่นว่าจะให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะไม่เป๋ไปด้านอื่นจนเกินเหตุเกินปัจจัยเงี้ยเราก็จะได้นะทางด้านลุงออกใช้คำพูดว่าเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพเรียนรู้เข้าใจตัวเองให้เข้าใจตัวเองชัดเจนชัดแจ้งแล้วจะปรับตัวเข้ากับได้ทุกที่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่เดนมาร์กเดนมะพร้าวเดนมะพร้าวเดนมาร์กเดนมะพร้าวก็จะได้สบายสบายเดนมาร์กใช่อยู่ใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ไม่เห็นมีอะไรมันก็ธรรมดาไม่อยู่ที่ไหนใช่ธรรมดาอยู่ที่นั่นว่าเราได้ให้ใครไหมถ้าทำอะไรให้ใครได้มันก็มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ให้ใครไม่ได้ให้อะไรใครมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ครับต่อไปต้องคิดอย่างนี้แล้วเผื่อแผ่แบ่งปันโดยความคิดของเราเนี่ยใช่ไหมยิ่งถ้าหากก็ได้ผลขนาดนี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนฝูงไปได้ติดตามมีปัญหาก็โทรศัพท์มาตรงนี้จะง่ายมากฮะทุกวันนี้นะต่อไปก็จะใช้จอเนี่ยรักษาคนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกด้วยนะครับผมรอควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นเองที่มันจะมาเร็ววินาทีต่อวินาทีเนี่ยรอตรงนั้นนะก็ถือว่าได้ประโยชน์กันมากมายมหาศาลเหลือที่จะประดังนานับเลยผมกล้าพูดโดยสัจจริงมันเป็นการค้นพบในสิ่งที่วิจิตรพิสดารแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยได้เจอลุงก็ดีก็เมื่อกี้ยังคุยอยู่ว่าเดี๋ยวไปก็จะไปกราบลุงครับตอนนี้ไปแล้วจะไปเจอตัวจริงค่ะจะไปเจอตัวจริงถ้าเจอผู้กระโดดถีบเลยนะมันจะไม่ยากอะไรมันจะไม่ยากอะไรให้รวบรวมผู้คนเอาไว้15 คน20 คน50 คนใช้สถานกงสุลก็ได้ใช้วัดก็ได้เป็นจุดศูนย์รวมเห็นไหมฮะรวบรวมว่าเราได้จริงๆนาทีนี้เอาอะไรเป็นตัวประกันว่าไปมันได้จริงๆให้ผมบินมาเปิดอย่างมากก็ไม่เกิน3 คนให้บินมาเนี่ยนะเพื่อที่จะมาช่วยรักษาคนไทยเราที่เดนมาร์กเห็นไหมครับรวบรวมเอาฮะตั้งหลักไว้ใช้วัดเป็นศูนย์กลางใช้สถานกงสุลหรือที่สถานทูตเป็นศูนย์กลางก็ได้ทำหนังสือติดต่อท่านใช้บริการก็มีคนคนหนึ่งมีความสามารถระดับที่บรรยายพร้อมสาธิตได้เลยให้ความรู้แล้วก็รักษาร่างกายให้ตามที่ว่ายิ่งสัมผัสตัวตนตรงๆโอ้โหยิ่งแม่นครับมันใช้ฟิลลิ่งโอ้โหอย่างมาผลสันตโรเลยนะแค่นี้เองผมบินไปแค่2-3 คนเห็นไหมไม่ต้องรอถ้ารอแล้วกว่าทัวร์จะสวยงามจะไม่เพราะ
พ่อแม่ผมจะมองเห็นนะครับว่าเรื่องสุขภาพนะวันนี้ผมเรียกว่าโรคไฮเทคเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่เองครับพวกคลื่นพวกความถี่รุนแรงมากครับที่เรียกว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้จะทำยังไงจะกำจัดยังไงอาดูผมมาถึงผมก็บรรยายข้ออะไรล่ะหลักการทฤษฎีก็ว่าได้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เรื่องกายใจจิตนี่เองเรื่องธรรมชาติธรรมชาติบรรยายเสร็จสมมติว่าผมใช้2ชั่วโมงบรรยายต่อมาผมใช้มือผมรักษาให้สัมผัสตัวสัมผัสหัวสัมผัสอะไรแป๊บๆๆทันทีร้อยคนเนี่ยรับรองได้ผมใช้เวลาไม่ถึง6ชั่วโมงร้อยคนเห็นไหมผมรักษาเป็นหมู่คณะด้วยนะครับแค่ผมโบกมือเนี่ยแค่ผมโบกมือเนี่ยทุกคนจะรับได้เลย 95% อัพผมเทสทุกครั้งพนักงานตอนนี้เป็นพนักงานที่บริสุทธิ์ให้ประโยชน์สูงสุดบอกให้ทราบแต่เดี๋ยวนี้คนเป็นมีเกณฑ์ก็เยอะมากถูกอาการปวดอาการปวดทั้งหมดครับนะไม่ว่าจะปวดหัวคือไมเกรนปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทที่คุณหมอเขาพูดเสมอๆนะปวดข้อขาวกระดูกเสื่อมนั่นแหละครับปวดทั้งหมด108การปวดก็แล้วกันรับรองเกิน 100% หายทุกรายในเวลาที่น้อยนิดด้วยครับเห็นไหมมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคของจริงของแท้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองณวันนั้นวันนี้ไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลูกงอกทำหน้าที่นี้ให้อยู่จะพยายามอธิบายหลักธรรมคำสอนชั้นสูงทับๆให้เช่นปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยนะอริยสัจ3บวก1กฎพระไตรลักษณ์อิทัปปัจจยตาสติปัฏฐาน4และขันธ์5เนี่ยแค่นี้เองของบายหัวข้อครับเนี่ยทำแค่นี้เองทุกคนจะเข้าใจได้หมดเลยโดยง่ายได้หยิบหัวข้อทำหัวข้อใดข้อหนึ่งก็ได้พวกโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่าอิทอะไรอจินไตยไม่มีใครบรรยายหัวข้อนี้ได้หรอกครับอาจารย์ใจดีสูงส่งมากครับเพราะผมเกิดมาอธิบายหัวข้อนี้นะให้กับทุกๆคนได้รับรู้โดยยิ่งพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาตินะที่ยึดแนวทางพระพุทธเจ้านำทางให้นะได้หมดเพราะว่าจะเข้าใจง่ายหรือแม้แต่ในศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นคริสต์อิสลามได้หมดครับเพราะว่าทุกอย่างมาจากที่เดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนและกลุ่มโอมสบายมากเลยนะก็วันมาจากเดียวกันครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวให้ยังไงแล้วหนูจะได้ติดต่อมันกับเพื่อนถ้าใครเขาป่วยเขานั่นน่ะลองสื่อสารออกไปดูซิว่าใครมีใครยังก็ลงขันกันช่วยกันลุงหงอกใช้วิธีการลงขันนะมันจะง่ายอยากจะช่วยกันทุกๆคนนะครับไม่อยากจะให้ใครได้รับมีความสุขทั้งโลกจริงแต่มีความทุกข์ทางภายในตัวตนคนที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นเช่นนั้นก็จะไปคลายปลดทุกข์ภายในให้ไม่มีอะไรจะช่วยภายในได้เลยจากผ่านมามีแต่ความสุขภายนอกกันนะนั่นแหละก็เหมือนกับที่หนูอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับข้างนอกนี่รู้สึกว่าก็โอเคแต่ว่าสุขภาพมันไม่ค่อยดีใช่มันเกี่ยวกับทางด้านมาเวลาวันหลับท้องก็ไม่เคยดีไม่เคยอะไรเขาเหมือนจะกินเข้าไปก็ไม่ทำงานนั่นแหละจะได้ไม่ทำงานเนี่ยฮะจะได้รับการปรับหมดทั้งตัวส่วนเป็นร่างกายส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดก็คือใจแล้วส่วนที่พัฒนาไปหาจิตได้ก็จะนำพาให้หมดแหละแค่พวกนี้เอาเป็นแพ็กเกจไปเลยนะฮะใช้เวลากันวันสองวันสี่สามห้าวันนี่โอ้สบายเลยนะขอให้รวมลุงบอกมาตอนมาที่รัสเซียเมื่อไหร่ครับผมกำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัสเซียนั้นผมตั้งใจที่จะไปสลายหิมะด้วยศักยภาพส่วนตัวของผมเองว่าผมมีความทำสามารถทำได้ไหมผมสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะทำให้ฝนตกผมก็ทำได้เรียบร้อยแล้วสลายหิมะก็เคยเป็นประสบการณ์ที่ฮอกไกโดญี่ปุ่นมาแล้วแต่ถ้าหากว่าไปดงมันเลยล่ะไปเดอะท็อปเลยของรัสเซียหิมะยิ่งหนามากหนาวก็หนาวจัดมากด้วยนะถ้าผมทำได้ตรงนั้นผมเชื่อว่าผมช่วยมนุษย์ได้ทั้งโลกเลยครับ
เรื่องสุขภาพเพราะผมจะรู้ดีว่าเมื่อไหร่มาคะลุงหรอนาทีนี้นะฮะกำลังเกี่ยวพันกันอยู่เรื่องของทัวร์นะติดต่อเรื่องทัวร์อยู่นะฮะคือต้องอาศัยทัวร์คือเขาเปิดเป็นอาชีพเนาะเขาดูคอนแทคที่อยู่ที่ปลายทางที่จะไปอยู่ยังไงคินยังไงเห็นไหมครับเขาต้องการันตีในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลารู้แล้วก็จะบอกผ่านเฟซไลน์เนี่ยครับตอนเย็นๆสองทุ่มว่าจะไปแล้วนะกี่คนประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะเกินเดือนตุลานะครับเข้มงวดมาเต็มที่แล้วก็แค่นี้ฮะถ้าผมไปที่นั่นมีผู้คนจะไปสมทบด้วยเหมือนกันนะก็ไม่ว่าอะไรกันสมทบก็ยิ่งดีฮะคนไหนอยู่ใกล้ก็ไปสมทบได้เลยแต่ผมจะถ้าขอให้สเก็ตดอมันออกมาซะก่อนครับจึงจะได้ชัดเจนเราต้องมีสัญญาในการเดินทางทำทัวร์เธอนี่มั้ยใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าเข้าลำบากมากถ้าเป็นคนต่างประเทศเข้ารัสเซียได้ยากมากทางไทยเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าทางไทยทุกวันเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าเขาไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะเข้าเลยจ้าอ๋อครับก็แต่ละประเทศเนาะถ้ามีไอ้ช่องว่างของการกั้นกันระหว่างการเชื่อมโยงติดต่อกันเขาคงจะมีการระแวดระวังระแวงในสักอย่างเขาก็ไม่รู้แหละแต่คนไทยมันฟรีสไตล์ไหนก็เข้าง่ายคนไทยแท้ๆเหล่านี้ไม่ไปทำอะไรเสื่อมเสียหรอกส่วนมากส่วนน้อยไปทำเสื่อมเสียก็เลยเสียหายเยอะครับโอเคตกลงหายดีหมดไหมคะหายดีหมดไหมที่ศีรษะในหัวหมดไหมหมดเกลี้ยงไหมในยังค่ะประมาณสัก20นาที20%ประมาณนั้นงั้นเอาเลยจาก100เอาเลยขยี้ตาเลยครับก็คงจะดีขึ้นเอาต่อไปรอบนึงขยี้หัวตาหัวคิ้วเลยนะครับโอ้โหดีมากเลยไม้โอ้หายแล้วหายหมดเลยเนาะค่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นมานานนะครับค่ะเป็นจะเหมือนกับว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเจอลุงครับเพื่อนแนะนำหลุยจากฮอลแลนด์ค่ะเหรอจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเออกลุ่มเดียวกันค่ะเอาล่ะผูกกันไว้ผูกกันไว้เผื่อเวลาไปถึงยุโรปเนาะก็จะไปเจอกันใครเป็นเซนเตอร์ใครเป็นเซนเตอร์ก็นัดหมายเอาไว้ถ้าตั้งนั้นก็มีคุณอุมาพรคนหนึ่งนะใช่ค่ะนั่นแหละเพื่อนกันเหรออุมาพรหรือนี่หรือเลยอุมาพรนี่เหรอปะโถยโอเคดีแล้วนั่นแหละเขาแนะนำมาโอ้โหยังเยี่ยมเลยถ้าได้คุณอุมาพรเขาเป็นเซนเตอร์ให้นะนะเป็นเซนเตอร์ให้แล้วจะเดินทางเที่ยวยุโรปกันหมดเลยล่ะนะฮะนั่นแหละก็เลยถามค่ะตอนนี้เลยให้เขาแพลนเอาไว้นะหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็เที่ยวยุโรปแล้วดูแลกันสุขภาพเนี่ยใช่ว่าไม่ได้เที่ยวเล่นนะไปเที่ยวเยียวยารักษาทุกคนให้นะครับโอค่ะตอนนี้คุณเดี๋ยวคุยกันนานล่ะได้เลยได้เลยคุยเป็นตูมาพรโอเคนะมีคณะทำงานแต่งตั้งกันเอาไว้ให้เรียบร้อยเนาะโอเคไหมตกลงแค่นี้ไหมครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เห็นไหมครับว่าง่ายไหมครับง่ายมันง่ายแล้วครับคนที่ไม่เคยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับปรับตัวตามอย่างเดียวแล้วก็ของที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอย่าไปเสียเวลาจับผิดเลยครับอย่าไปเสียเวลาหักล้างแต่จง
ให้ถามหาว่าทันทีเลยนะครับถามว่าอากาศมันมีไหมอากาศอ่ะมันมีไหมตรงเนี้ยหาคำตอบให้ได้เลยครับหาว่ามันมีไหมถ้าตอบว่ามีผมถามกลับทันทีเลยว่าถ้าบอกว่ามีก็เอามาให้ผมดูหน่อยหยิบมันมาดูหน่อยหยิบอากาศมาให้เห็นหน่อยนั่นแหละครับไม่ต้องไปหาคำตอบอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นเลยครับและคำตอบที่ตอบได้นั้นน่ะต้องตอบได้จากความสามารถของตัวเรานะครับไม่ใช่ตอบได้จากตำราเขาเล่าว่าแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับนี่คือถึงจะถือได้ว่าเป็นคำตอบที่ยังพอที่จะรับกันได้นะครับก็คือต้องตอบเองได้ครับว่าอากาศมันมีไหมมีแล้วหน้าตามันเป็นยังไงไม่ใช่แค่รับรู้ถึงความมีอากาศได้เพียงอย่างเดียวสิ่งที่ลุงออกทำได้ก็เหมือนกันครับสิ่งนี้เป็นของใหม่ในความร่วมสมัยของเราหรือความเป็นอยู่ในยุคของเราก็คือ2561เนี่ยครับหรือ2018ถ้าพูดถึง2018ก็คือเรื่องราวของความเป็นเดนมาร์กที่อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ถ้าพูดถึง2561ก็เป็นเรื่องของปีพุทธศักราช2561ความเป็นพุทธศักราชได้ล่วงเลยมาจนถึง2561ปีสิ่งนี้เรารู้จักปีพุทธศักราชเท่าไหร่นี่คือความเป็นยุคสมัยแต่ถ้าใช้คำว่าร่วมสมัยสิ่งนี้ไม่ใช่ของใหม่ครับมันเป็นของที่มีมาก่อนที่จะเกิดปีพุทธศักราชและมันเป็นของที่มีมาก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งครับมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งก่อนหน้านี้ท่านที่แล้วอะฮะได้ค้นพบสิ่งนี้คำว่าสิ่งนี้คือสิ่งไหนสิ่งนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยครับเมื่อก่อนปีพุทธศักราช2561ถ้ายึดโยงเอาตามปีพุทธศักราชตามที่เขาว่าผมใช้ภาษาตามที่เขาว่าแต่ผมจะบอกว่าเจ้าชายพระองค์หนึ่งซึ่งเบื่อทุกสิ่งเซ็งทุกอย่างไม่เอาสักอย่างไม่เอาอะไรเลยนะครับมีเยอะไปหมดเลยนะฮะก็เอ้ยสงสัยก็เลยไปตามหาก็ค้นพบความเป็นจริงของจริงที่ซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในธรรมชาติเรียกว่าพระธรรมคำนี้ลุงหงอกเป็นคนพูดนะครับไม่ใช่ผมนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติแวดล้อมห้อมล้อมรอบตัวเราและรวมไปจนถึงตัวเราเนี่ยเป็นคำอธิบายถ้าไม่เข้าใจอย่าได้แคร์ครับเอาความสามารถไปดื้อและเจอกันครับสวัสดีครับ